โปรแกรมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2022ประเภทที่มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันและกีฬาที่น่าสนใจเป็นโปรแกรมการแข่งขันในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่30กันยายน2566จัดขึ้นที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา13นาฬิกาการแข่งขันคู่รฐัฐประเภทชายและหญิงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AIS Play คูราเป็นกีฬาการปล้ำต่อสู้ในท่าหย,ยืนคล้ายกับยูโดซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของอุซเบกิสถานเวลา13นาฬิกาการแข่งขัน e ีสปอร์ตเกมรีมทรีกิงด้อม2รอบชิงเหรียญทองแดงทีมชาติเวียดนามจะชิงกับทีมชาติไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา13นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AIS Play T Sport เและ Work p o ยต์23 เวลา14นาฬกาการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงเหรียญทองรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ T Sport 7เวลา16นาฬกา30นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติบาเรนจะพบกับทีมชาติไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play T Sport 7และ GMM 25เวลา16นาฬิกา30นาที การแข่งขันกระโดดน้ำหญิงสปริงบอร์ดสูง10เมตรประเภทคู่รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา18นาฬิกาการแข่งขันกรีฑารอบชิงชนะเลิศประเภทกระโดดค้าชายคว้างข้อนชายวิ่ง100เมตรหญิงวิ่ง100เมตรชายวิ่ง400เมตรหญิงวิ่ง400เมตรชายและวิ่ง1 0 0 0 0มเมตรชายถ่ายทอดสดทาง AIS Play T Sport 7และ True 4U 24เวลา18นาฬิกา การแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงเหรียญทองรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมหญิงถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ T Sport เเวลา18นาฬิกา30นาทีการแข่งขันกระโดดน้ำชายสปริงบอร์ดสูง3เมตรประเภทคู่รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ T Sport เเวลา19นาฬกาการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติจีนจะพบกับทีมชาติไทย ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ T Sport 7และเวลา19นาฬกา30นาทีการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก57กิลกรัมชายถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ T Sport 7ช่องถ่ายทอดสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมรวมถึงโปรแกรมและเวลาการแข่งขันก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการจัดการของทางเจ้าภาพใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ